วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมมาระโกบทที่14ข้อที่6ถึงข้อที่8บันทึกว่าฝ่ายพระเยซูตรัสแก่คนเหล่านั้นว่าอย่าว่าเขาเลยกวนใจเขาทำไมเขาได้กระทำการดีแก่เราด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอและท่านจะทำการดีแก่เขาเมื่อไรก็ทำได้แต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอไปซึ่งผู้หญิงนี้ได้กระทำก็เป็นการสุดกำลังของเขามาชโลมกายของเราก่อนเพื่อการสุบของเราข้อคิดจากพระวจนะคำเตือนสติจากพระเจ้า 1. อย่ากวนใจคนทำดีอย่าขัดขวางคนทำดีอย่าเป็นอุปสรรคของคนทำดีและการทำดี 2. เราต้องไม่ละเลยการกระทำการดีต่อมนุษย์โดยเฉพาะคนที่ยากจนและด้อยโอกาสกว่าเรา 3. ต้องเรียงลำดับความสำคัญพระเจ้าต้องมาก่อนในทุกเรื่องจงหาโอกาสทำดีกับพระองค์ 4. ทุกการทำดีจงทำอย่างสุดกำลังขอพระเจ้าอวยพรค่ะ